ท่านผู้มีเกียรติครับต่อนี้ไปนะครับจะเป็นการถามตอบกระทู้แยกเฉพาะที่สภาผู้แทนราษฎรเราได้ใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งสำหรับสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราได้ใช้แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 1.3.4 ครับเดี๋ยวนะครับระเบียบวาระที่1กระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับ 1.3 ผมขอเรียนที่ประชุมทราบว่าเพื่อประโยชน์ในการถามและตอบกระทู้ถามของผู้ตั้งกระทู้ถามและของท่านรัฐมนตรีผมขอสลับลำดับการตอบถามตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะเป็นดังนี้นะครับลำดับที่1กระทู้ถามแยกเฉพาะที่212ของนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลลำดับที่2กระทู้ถามแยกเฉพาะที่206ของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือลำดับที่3กระทู้ถามแยกเฉพาะที่211ของนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์ลำดับที่4กระทู้ถามแยกเฉพาะที่214ของนายนฤทธิ์คำนุรักษ์ลำดับที่5กระทู้ถามแยกเฉพาะที่213ของนายนฤทธิ์คำนุรักษ์ท่านนฤทธิ์นี่มี2กระทู้นะครับวันนี้ลำดับที่6กระทู้ถามแยกเฉพาะที่210ของนายรังสรรค์มณีรัตน์คิดว่าผู้ตั้งกระทู้ถามคงไม่ขัดข้องนะครับเราปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพราะรัฐมนตรีบางท่านก็ตอบในห้องประชุมใหญ่ด้วยมาตอบห้องกระทู้แยกเฉพาะด้วยต้องสลับคิวกันนะครับกระทู้ที่ 1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่212เรื่องการบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนของท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะคือนางสาวอวดีสุนทรวิภาสน่าจะไม่ผิดนะครับอวดีผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปนี้ขอเชิญท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนะครับเป็นผู้ถามแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาเตรียมตอบนะครับเชิญท่านสมาชิกครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยผมก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้บรรจุกระทู้ถามของกับผมในเรื่องของการบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านได้กรุณามาตอบกระทู้นี้ด้วยตัวท่านเองครับต้องกลับเรียนท่านประธานครับว่า เหตุที่ผมได้ยื่นกระทู้ถามในเรื่องของการบริหารจัดการขยะเนี่ยสืบเนื่องจากว่ามีเสียงสะท้อนจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆแห่งครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นมีภารกิจหน้าที่หลักอยู่แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ตามพ.ร.บ.จัดตั้งของท้องถิ่นนะครับแต่สืบเนื่องจากว่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของการระเบียบของทางราชการทำให้การดำเนินการด้านการจัดการขยะเนี่ยเป็นไปด้วยความล่าช้านะครับซึ่งที่ผ่านมาท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยสามารถทำได้บางแห่งเนี่ยทำได้เพียงแค่รณรงค์ให้มีการแก้ปัญหาขยะในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผมเองเนี่ยได้ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะของทางรัฐบาลแล้วก็ทราบว่าเมื่อปี2557รัฐบาลคสช.โดยท่านรัฐมนตรีเองก็ได้มีการประกาศโรดแมปเรื่องของการบริหารจัดการขยะโดยการให้จังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแล้วก็หลายท้องถิ่นหลายแห่งก็ได้สอบถามผมมาว่าการต้นแบบในการจัดการขยะ
ไม่ทราบว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะได้ต้นแบบนี้นะครับมาดำเนินการในการปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับส่วนหนึ่งผมเองอยากจะกราบเรียนว่าในพื้นที่จังหวัดเลยของผมนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสาหัสสากรรจ์เพราะว่าขยะในจังหวัดเลยตอนนี้ 235,000 ตันต่อปีหรือประมาณ655ตันต่อวันนะครับซึ่งใน655ตันต่อวันเนี่ยทั้งหมดในจังหวัดเลยมีสถานที่ที่ใช้จำกำจัดขยะเนี่ยเพียงที่ถูกสุขลักษณะนะครับเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือสถานที่กำจัดขยะโคกช้างให้ของทางเทศบาลเมืองเลยแล้วก็สามารถรองรับขยะที่จะเข้ามากำจัดเนี่ยได้เพียงแค่วันละ50ตันเท่านั้นเองในขณะที่ขยะที่เข้ามาทิ้งแล้วก็ให้ทางเทศบาลเมืองเลยได้ดำเนินการกำจัดขยะเนี่ยวันละถึง150ตันนั่นหมายความว่าจะมีขยะเหลือแล้วก็ตกค้างแล้วก็สะสมต่อไปเรื่อยๆอีกถึงวันละ100ตันนะครับแล้วไม่รวมขยะที่ตกค้างมาก่อนหน้านี้อีกหลายปีดังนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็ท้องถิ่นนะครับที่นำขยะมาทิ้งที่สถานที่กำจัดขยะโคกช้างให้เนี่ยถึง33แห่งทั่วทั้งจังหวัดบางแห่งเนี่ยครับระยะทางเดินทางไกลมากเช่นเทศบาลตำบลด่านซ้ายต้องขนขยะในเขตเทศบาลมาทิ้งที่สถานที่กำจัดขยะโคกช้างให้ของเทศบาลเมืองเลยเนี่ยระยะทาง100กว่ากิโลนะครับไปกับ200กว่ากิโลอันนั้นค่าบำรุงรักษารถรวมถึงค่าน้ำมันแล้วก็ค่ากำจัดขยะที่ทางเทศบาลเลยต้องดำเนินการเรียกเก็บนะครับก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งใช้ในการกำจัดขยะเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องกราบเรียนครับว่าสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้นะครับก็ใช้ที่ดินอยู่แค่มีที่ดินอยู่แค่50ไร่นะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ได้แล้วที่ดิน50ไร่ก็ขอใช้จากทางกรมป่าไม้เพราะว่าเป็นที่ดินของเขตในเขตป่านะครับดังนั้นเนี่ยผมเองก็ต้องขอถือโอกาสนี้ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทางผู้บริหารของเทศบาลเมืองเลยก็คือท่านนายกสัมพันธ์คุณทวีลาภผลนะครับที่ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหานี้มาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทางชื่นชมด้วยกับทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดเลยที่พยายามรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนลดปริมาณขยะที่ต้นทางก่อนที่จะนำมาทิ้งเพื่อลดภาระของสถานที่ทิ้งขยะโคกช้างให้แห่งนี้นะครับณปัจจุบันสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ครับไม่มีหนทางใดเลยที่จะแก้ปัญหาได้เทศบาลเมืองเลยก็พยายามครับโดยการศึกษานะครับให้สถานศึกษาใหญ่เนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยมาช่วยกันศึกษาว่าหนทางใดที่จะแก้ปัญหาขยะนี้ได้ออกมาได้ทางเดียวครับก็คือการทำที่เรียกว่า RDF ก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า Refill Delete Fuel นะครับก็คือวิธีการแปรรูปขยะเป็นพลังงานเป็นทางออกทางเดียวจะเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าขยะก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าปริมาณขยะไม่เพียงพอนะครับจะฝังกลบก็ติดปัญหาเรื่องของที่ดินดังนั้นมีทางเดียวก็คือการทำ RDF ซึ่งกระบวนการในการทำ RDF ต้องใช้ภาคเอกชนเข้ามาดังนั้นต้องมีการขออนุญาตไปที่ส่วนกลางก็คือกระทรวงมหาดไทยณปัจจุบันนี้ก็ติดปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการขออนุญาตและก็ระเบียบต่างๆดังนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาใหญ่และในขณะเดียวกันครับทางแม้กระทั่งทางเทศบาลเมืองมหาสารคามต้องขออนุญาตครับว่าท่านนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเองก็เป็นห่วงเป็นใยสถานการณ์ของเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้ฝากผมได้แจ้งถามท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะว่าทางเทศบาลเมืองมหาสารคามเนี่ยได้ใช้วิธีในการขอดำเนินการกับกระทรวงพลังงานในการขอเป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพื่อแก้ปัญหาปริมาณขยะสะสมเช่นเดียวกันตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นปัญหาที่คล้ายคลึงกันในแต่ละแห่งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับดังนั้นผมจึงอยากจะขอความกรุณาตั้งคำถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับว่า
กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการที่จะบริหารจัดการขยะนะครับในกรณีที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและจะให้การสนับสนุนการจัดการขยะในแต่ละท้องถิ่นอย่างไรบ้างอยากจะทราบรายละเอียดของการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยครับเป็นคำถามแรกครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมขอเรียนตอบกระทู้ถามนะครับในเรื่องของขยะเนี่ยนะครับก็อย่างที่ท่านได้กรุณาเรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติซึ่งคสช.กับรัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติและได้ประกาศไปแล้วด้วยนะครับก็อย่างที่ท่านได้เรียนไปแล้วว่าในช่วงที่คสช.เริ่มนั้นก็ได้มีโรดแมปเรื่องการบริหารการขยะนะครับตอนนั้นขยะตกค้างในประเทศเนี่ยจำนวนมากแล้วก็มีการบริหารจัดการเนี่ยไม่ถูกต้องในโรดแมปนี้ก็มีเรื่องสำคัญเรื่องแรกคือเรื่องของขยะตกค้างต้องมีการดำเนินการอย่างไรก็มีแนวทางนะครับเรื่องที่สองคือมาวางรูปแบบของการบริหารจัดการขยะในรูปแบบใหม่ซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นทางคือผู้ที่ทำขยะไปถึงกลางทางไปถึงการกำจัดเลยรวมทั้งมีการพูดถึงการวางกฎระเบียบใหม่ในเรื่องของการบริหารจัดขยะแล้วก็เรื่องที่สี่คือเรื่องของการสร้างการรับรู้ของพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยเป็นโรดแมปแล้วได้ดำเนินการหมดทุกเรื่องนะครับโดยต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ได้มีแผนในการที่จะบริหารจัดการขยะเป็นแผนตั้งปี59ถึง64นะครับเป็นแผนออกมาในรายละเอียดของแผนก็มีมาตรการมีการจัดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อแก้ปัญหาที่ท่านได้กรุณาเรียนถามรวมทั้งเรื่องของงบประมาณไม่มีการกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นเองหรืออาจจะเป็นการร่วมทุนนั่นเป็นคร่าวๆของกรอบอย่างไรก็ตามต่อมากระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบก็ใช้ตัวโรดแมปกับแผนบริหารจัดการขยะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มาทำแผนที่เราเรียกง่ายๆเป็นจังหวัดสะอาดนะครับเป็นแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาผมก็อาจจะใช้เวลาอธิบายในข้อแรกตรงนี้นิดหนึ่งว่าโดยอำนาจหน้าที่แล้วนะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกฎหมายจัดตั้งโดยตรงจะพูดจบยังไงก็แล้วแต่คนที่ทำก็ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาพื้นฐานที่เกิดก็คือว่าขยะเนี่ยมันไม่สามารถบริหารจัดการในพื้นที่ตัวเองได้มันจะต้องมีการข้ามเขตไปยุ่งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นถ้าอธิบายง่ายๆคือเรามีท้องถิ่นถึง 7,850 แห่งถ้าทุกแห่งทำเองไม่ว่าจะทำด้วยอะไรก็แล้วแต่เช่นที่ทิ้งขยะ 7,000 กว่ากองก็คงนึกภาพไม่ออกว่าประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรถ้าโดยเฉพาะไม่ถูกต้องนะครับแต่จากที่เราสำรวจเนี่ยเรามีกองขยะอยู่ 2,000 กองเกือบ 3,000 กองนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารเนี่ยมันจะต้องมีแนวทางซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกไปเรื่องจังหวัดสะอาดเนี่ยนะครับเอาเริ่มตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆตั้งแต่ต้นทางเนี่ยขออนุญาตผมดูเวลานิดนึงตั้งแต่ต้นทางเนี่ยนะครับเราก็รณรงค์ให้ผู้ที่ทำขยะเนี่ยได้ใช้แนวทาง 3R หรือ 3 ช.คือสื่อใช้น้อยใช้ซ้ำใช้ใหม่หรือ reuse recycle นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับบางพื้นที่อปท.บางพื้นที่ทำได้คือขนาดเป็น zero waste คือไม่มีขยะออกมาจากบ้านเรือนของเขาเลยนะครับก็มีคนพวกนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะนะครับหรือเรื่องที่สองจะต้องมีการแบ่งแยกขยะเป็นพื้นฐานก่อนถ้าไม่เริ่มจากพื้นที่ที่ต้นทางเนี่ยผมเรียนเลยว่าการที่จะไปแก้ที่ปลายทางขั้นสุดท้ายเนี่ยจะยากมากนะครับจะใช้เงินมากแล้วท้องถิ่นเองก็จะประสบปัญหาว่าไม่สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องแรกเลยต้นทางเนี่ยต้องมีการรณรงค์ให้ผู้ทำขยะเนี่ยใช้ขยะ 3R แล้วก็แยกขยะให้ได้มาตรงกลางทางอันนี้เป็นแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกแนวทางไปตรงกลางทางก็จะเป็นเรื่องของการจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปัญหาง่ายๆก็คงจะเกิดขึ้นไม่ให้ประชาชนแยกแล้วท้องถิ่นมีความสามารถจะเก็บแยกไหมเราก็ให้แนวทางไป
ท้องถิ่นที่รวยเนี่ยที่มีเงินว่าประมาณมากเนี่ยคงจะมีปัญหาน้อยเขาอาจจะซื้อรถเพิ่มเขาอาจจะอย่างไรได้ท้องถิ่นที่งบประมาณน้อยนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อาจจะต้องมีแบ่งวันเก็บขยะทั่วไปขยะอันตรายขยะรีไซเคิลได้เขาอาจจะต้องจัดแยกหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยช่วยเต็มที่คือเขาต้องแยกถุงขยะซึ่งมีแนวทางออกไปหมดแล้วถ้าผมไม่ผิด2ปี2560ใช่ไหมที่เราออกไปนะครับทุกอปทเนี่ยต้องทราบแล้วผมก็เคยประชุมแล้วท้องถิ่นที่ว่าทั้งสิ้นในที่มีปัญหาขยะเนี่ยต้องทราบว่ามีแนวทางนี้ออกไปแล้วในการบริหารจัดการขยะนะครับต่อไปที่ปลายทางเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการกำจัดขยะเป็นเรื่องสำคัญที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าผมจะเรียนให้ท่านทราบปัญหาสำคัญคือทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ตรงนี้คือการกำจัดถ้าไม่ได้พูดเรื่องของการต้นทางว่าเป็นอย่างไรกลางทางเก็บอย่างไรเขามาที่ปลายทางเนี่ยเขาไปกำจัดกำจัดที่พูดเนี่ยเขาไปโอเพนดัมอย่างที่ในภาพที่เห็นเนี่ยนั่นมันก็ผิดนะครับเป็นการโอเพนดัมถามว่าทำได้ไหมก็ได้แต่ปัญหามันเยอะเพราะว่าโอเพนดัมก็มีอำนาจที่ทำได้ผมขออธิบายทราบว่าในเรื่องของการกำจัดเนี่ยผมได้เรียนแล้วว่าเรามีกองขยะอยู่ถึงประมาณ 3,000 กองทั่วประเทศถ้าเราจะกำจัด 3,000 แห่งมีโรงอะไรสัก 3,000 แห่งก็คงจะยากทั้งงบประมาณที่จะทำก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับ เราจึงมาจัดเป็นคลัสเตอร์นะครับเป็น3ระดับคลัสเตอร์เล็กสุดก็ประมาณใหญ่สุดก็ประมาณ 3-500 ตันต่อวันขึ้นไปอันนี้ทำอะไรได้มากสามารถทำโรงไฟฟ้าได้ขนาดกลางก็300ถึง500ตันขนาดเล็กคือ300ตันลงมาเนี่ยปัญหาของเลยเนี่ยคือต่ำกว่า300ตันเพราะนั้นการที่จะทำเป็นพลังงานเนี่ยยากถามว่ายากอย่างไรการที่จะฝังกลบก็จะมีปัญหาไม่มีที่ถ้าฝังกลบให้ถูกต้องเป็นแลนด์ฟิลก็ต้องใช้เงินปัญหาของท้องถิ่นที่เป็นทั้งประเทศไทยขณะนี้คือเขาไม่เก็บเงินค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะเสร็จแล้วเขาก็ไม่สามารถทำได้ผมไปรวบรวมมาแล้วท้องถิ่นทั่วประเทศไทยใช้เงินเกินจากที่เก็บจากประชาชนเนี่ยประมาณปีละ 20,000 ล้านนะครับบางแห่งก็ทำไม่ถูกต้องเนี่ยใช้ไป 20,000 ล้านใครจะต้องเป็นหน้าที่ทำนี่ท้องถิ่นท่านจะไปร้องยังไงก็ต้องท้องถิ่นที่อื่นใครไปทำก็ไม่ได้นะครับเพื่อให้ความรวดเร็วถามว่าเอาไปทำอย่างไรก็มีฝังกลบเผาทิ้งเฉยๆสองอย่างเนี่ยมีปัญหาทั้งคู่เผาทิ้งเฉยๆต้นทุนประมาณ 1,000 บาทต่อตันแต่ถ้าท่านเอาเป็นพลังงานถ้าทำได้อาจจะเสียประมาณ 500-600 บาทต่อตันแต่ท่านต้องมีขยะพอเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ก็น่าชมเชยเลยที่ทำโครงการเข้ามาครั้งแรกแล้วช้าเนี่ยนะครับมี20อปทขณะนี้เนี่ยพอให้กลับไปทบทวนใหม่เนี่ยกลับมาเป็น35อปทรวมกันได้ยิ่งหลายๆอปททำก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทำได้ปริมาณขยะแต่เขาต้องมีความสามารถที่จะทำคนไกลคนใกล้คุ้มค่าไหมอะไรเขาต้องเป็นคนทำทั้งสิ้นนะครับแล้วไปที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดเดี๋ยวมีข้อสอบผมจะตอบไม่ทันจะยาวของเลยนะครับแล้วก็จะผ่านไปที่กรมท้องถิ่นตรวจสอบนะครับแล้วก็มาที่คณะกรรมการกลางเพื่อนำเสนอผมอันนี้คือไม่ตรวจสอบแล้วคือตรวจทานทั้งหมดแล้วให้ผมเป็นผู้เห็นชอบเพราะเราไอ้ระเบียบของเราเนี่ยไปอิงอยู่กับการร่วมทุนพ.ร.บ.ร่วมทุนต้องทำตามนี้พอผมเห็นชอบลงไปเนี่ยมันกลับไปที่ท้องถิ่นเนี่ยจะกลับไม่มาข้างบนอีกเขาจะไปร่วมทุนกับใครเนี่ยเขาต้องไปหาคนร่วมทุนเองถ้าเขาจะไปทำไฟฟ้าเขาต้องไปที่กกพ.ไปขอเองทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ดำเนินการคือหลักง่ายๆของการกำจัดก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวข้อ2จะต่อไม่ทันทั้งหมดมีแค่นี้แนวทางทั้งหมดใช้เวลาไป8นาที37นาทีแล้วนะครับท่านเหลือเวลาแค่1นาที23นาทีแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็คงขอท่านเลือดสัตว์ถามเข้าประเด็นเลยนะครับเราเหลือเวลาให้ท่านรัฐมนตรีตอบอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะถ้าท่านไปอธิบายยาวรัฐมนตรีก็จะหมดเวลาตอบแล้วนะครับเชิญครับนิดหนึ่งครับท่านประธานที่เคารพครับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับตามที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาตอบในคำถามแรกขอกราบเรียนนะครับว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งทุกแห่งในจังหวัดเลยได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาเบื้องต้นในเรื่องของ
การแก้ปัญหาขยะที่ต้นทางแล้วก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแต่อย่างไรก็ตามยังจะต้องเหลือขยะอีกเป็นจำนวนมากที่จะต้องนำมาทิ้งในสถานที่ทิ้งขยะแห่งนี้แล้วก็นี่แหละครับคือเป็นประเด็นปัญหาที่ว่าในการแก้ปัญหาในระยะต่อไปจะดำเนินการอย่างไรซึ่งก็ขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีได้กรุณาพิจารณาในเรื่องของการผ่อนคลายกฎระเบียบหรือเร่งรัดให้ดำเนินการอนุมัติให้ทางเทศบาลได้ดำเนินการตามที่ร้องขอเช่นการขอทำการจัดการขยะแบบ RDF เนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการจัดหาที่ดินอันนี้นะทางภาครัฐน่าจะช่วยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคำถามที่2ของผมเนี่ยก็คือผมอยากจะกราบเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่าในระยะสั้นในระยะของการแก้ปัญหานะครับซึ่งทางเทศบาลเขาก็กำลังดำเนินการอยู่ก่อนที่มันจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เดี๋ยวพอเข้าหน้าฝนก็จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเสียที่เกิดจากกองขยะเหล่านี้นะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะฝังกลบได้อีกแล้วก็จะกองพเนินขึ้นไปซึ่งเทศบาลเองก็ใช้ผมทราบมาว่าเขาใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ไม่พอจำเป็นที่จะต้องเช่าเครื่องจักรมาเพิ่มนะครับในการขุดฝังกลบหรือถนนที่จะเข้าสู่ในบริเวณสถานที่ฝังกลบก็ต้องใช้งบประมาณในการทำถนนคอนกรีตอีกหลายล้านบาทดังนั้นจึงอยากจะตั้งคำถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยเองโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือการสนับสนุนในส่วนของเครื่องจักรหรือการดำเนินการใดเพื่อให้ทางท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลเมืองเลยเนี่ยในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการในการกำจัดขยะแบบ RDF ต่อไปนะครับขอกลับเรียนถามครับครับครับเวลาท่านผู้ถามก็จะหมดพอดีนะครับจะไม่เป็นไรครับผมอนุญาตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเวลาให้ท่านอย่าเกิน5นาทีนะครับครับผมเชิญครับครับคุณท่านประธานครับเรื่องของการดำเนินการนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับข้อคำถามข้อแรกที่ลดขั้นตอนก็เรียนงี้ครับว่าทางเลยเนี่ยได้ดำเนินการรวบรวมได้ตามที่ผมเรียนแล้วว่ารวมคลัสเตอร์ที่จะทำขยะร่วมกันได้แล้วนะครับแล้วก็เสนอเรื่องผ่านไปแล้วด่านแรกที่จะเป็นคนที่จะดูนะครับไม่เป็นคนนุ่นมัดก็คือคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดซึ่งจะมีหลายภาคส่วนที่เขาดูในขั้นต้นมาทำไปแล้วนะครับก็เป็นความตั้งใจที่ดีทำมาเขาก็ส่งต่อมาคณะที่สองคณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับตรงนี้จะมีอะไรกันตรวจสอบมากขออนุญาตนิดนึงว่าไม่ใช่มีระเบียบมากแต่เขาทำไม่ครบเมื่อทำแล้วจะไม่มีปัญหาผมยกตัวอย่างว่าจะต้องไปมีความยินยอมของหน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าท่านไม่ทำเพราะท่านทำเดินโครงการไปถ้าท่านเปิดโรงงานแล้วท่านโดนทวงท่านก็ต้องปิดโรงงานเป็นต้นการไปลดหย่อนไม่ใช่เรื่องของการลดหย่อนเป็นการทำให้ครบนะครับเราสนับสนุนทำให้ครบซะมันมีขั้นตอนอะไรบ้างหน่วยงานไหนสาธารณสุขอะไรก็แล้วแต่อยู่เข้าไปใกล้โรงเรียนสถานโบราณสถานแหล่งน้ำที่ทำประปาทุกอย่างเนี่ยถ้าท่านไปฝืนทำโดยที่ว่ารวบรัดเนี่ยโดนร้องเรียนแน่ถ้าท่านเดินโครงการไปท่านก็ต้องหยุดโครงการอยู่ดีนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายครั้งแรกพอส่งมาก็มีเรื่องที่ขาดเช่นหนังสือรับรองของโครงการในพื้นที่น้ำท่วมเขตอนุรักษ์เรื่องประปาเรื่องสันพื้นที่สถานการณ์พื้นที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต้องมีหนังสือยืนยันทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการรวบรัดไม่สามารถรวบรัดได้มติที่ประชุมของท้องถิ่นทั้งหมดผมเข้าใจว่าองค์กรของท้องถิ่นที่ทำเนี่ยลงนามมาแทนเขาหมดเลยไม่ได้20ท้องถิ่นก็ต้อง20ท้องถิ่นเข้าสภารับรองมาเป็นต้นไม่ใช่เรื่องการรวบรัดเป็นการทำให้ครบถ้าเป็นพูดง่ายๆทะเลาะกันก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วไปทะเลาะกันทีหลังไม่ได้มันผิดทั้งหมดมันทำไม่ได้เขาก็ให้กลับไปทวนใหม่ไปทำใหม่ MOU ก็ต้องทำให้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการพอเริ่มแล้วรัฐเลือกตั้งใหม่แล้วไม่ส่งขยะเอาขยะไปที่อื่นนั้นโรงขยะตายแน่นะครับก็เรียนให้ทราบว่าเขาก็ให้ไปทบทวนใหม่แต่นี้จะเริ่มมาลงรายละเอียดแล้วครับครั้งหลังสุดนี้ก็ให้กลับไปทวนใหม่เพื่อความรวดเร็วนะครับ
ไปที่ดูหลังสุดเลยนะครับเขาก็มีท้วงติงไม่ใช่เหล่าท้วงติงกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาก็ท้วงติงว่าทำให้ครบรูปแบบการลงทุนเป็นต้นใช้ที่ของหลวงใช้ที่ป่าสงวน50ไร่นะป่าสงวนจะหมดอายุอยู่แล้วขอไปถึงปี71นะครับมันกระเทือนจะต้องไปขอต่อผมทราบว่าขอต่อแล้วแต่ใช้การรูปแบบการลงทุน BOO ซึ่งคณะกรรมการเขาก็แนะนำว่าควรจะทำ BOT นะครับพอ build operate แล้วควรจะ transfer เป็นต้นเรื่องระยะเวลาก็ไปดูให้เหมาะสมนะครับเขาท้วงติ่งนะครับประชาชนในพื้นที่นะเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพสาธารณสุขเขาท้วงนะครับการคาดการปริมาณขยะในอนาคตมันจะเดินไปได้อย่างไรการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ตอนหลังมีเพิ่มอันนี้เป็นเรื่องดีนะแต่ต้องจัดทางจังหวัดเขาทำให้ได้การทำรายละเอียดจัดการขยะเรื่องรายได้อันนี้ก็ต้องทำยิ่งขยะเปลี่ยนไปก็ต้องทำให้สอดคล้องว่าจะมี IRR เท่าไหร่อะไรก็ว่ากันมานะครับเรื่องของพื้นที่เก่าถ้าเอาขยะตกค้างไปหมดแล้วจะทำอย่างพื้นที่อย่างไรอันนี้น่าจะเป็นทศนะครับโครงการที่ขออนุญาตพื้นที่อันนี้เขาเตือนแล้วก็ทางท้องถิ่นไปทำแล้วต้องขอต่อทันทีครับผมทราบว่าเขาเดินเรื่องแล้วถ้าผมมีส่วนจะสนับสนุนผมก็จะทำให้ต้องขอต่อเพราะมันจะหมดอายุอยู่แล้วนะครับที่ขอใช้พื้นที่ป่าการแบ่งปันผลประโยชน์ต้องพูดคุยเขาเตือนหมดว่าเนี่ยไปคุยให้รู้เรื่องหมดนะครับเป็นดีเทลเขาใส่ในแล้วนะครับการทำแมสบาลานซ์คือว่าจะใช้ขยะเก่าเท่าไหร่ใหม่เท่าไหร่ถ้าขยะเก่าหมดแล้วจะทำยังไงขยะใหม่ประมาณการว่าอย่างไรมีชุมชนไหนมาเริ่มขนาดนี้เขาดำเนินการไปหมดถามว่าจะเรียนว่าอย่างไรว่าก็ทำดีหมดเลยแต่เรามาทำให้ครบถ้วนแล้วไม่เกิดปัญหาทีหลังไม่ใช่เกี่ยวกับคณะกรรมการได้ช้าไม่ใช่เลยเขาทำให้สมบูรณ์แล้วไม่ผิดกฎหมายแล้วเมื่อทำแล้วจะไม่มีการโต้แย้งอยากให้เร่งอีกนิดนึงผมเข้าใจว่าในนี้เขาไปแก้สุดท้ายเนี่ยถ้าเสร็จเนี่ยผมคาดว่านะเที่ยวนี้คงจบแล้วมาด่าน2เขากรองเนี่ยมาว่าด่าน3ที่คณะกรรมการกลางของกระทรวงเนี่ยเพื่อเสนอผมเนี่ยอันนี้เร็วแต่พอกลับลงไปแล้วเนี่ยเขาจะไปหาผู้ร่วมทุนเนี่ยเป็นหน้าที่เขาแล้วที่เขาจะต้องทำเมื่อทำ RDF ได้เขาจะต้องแผลในเขาต้องทำนะครับก็เรียนว่าให้กำลังใจว่าทำดีมามากจริงๆเรารณรงค์ให้ทุกอบท.ในประเทศเนี่ยทำนี้มานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าแนวทางนี้ออกมาเป็น4ปีแล้วนะฮะที่ให้ทำได้เนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมทุนได้อย่างเงี้ยท่านไม่ต้องท่านมนุษย์ใช้พรบ.ร่วมทุน2ปี3ปีท่านทำอย่างเงี้ยได้เลยท่านกลับไปหาผู้ร่วมทุนทำได้เลยท่านไปหากกพ.ก็สามารถเป็นพลังงานได้เลยมีช่องทางหมดแล้วเอากลับไปเมื่อกี้นี้จะใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจท่านดูแลท้องถิ่นโดยเหมือนผมเหมือนกันท่านก็ทราบดีท่านขอได้แต่ได้ไม่ได้ท่านก็รู้ว่าแห่งเดียวมันไม่ได้มันแห่งเดียวไม่ได้มัน 7,850 แห่งมันไม่สามารถเงินอุดหนุนนี่เขามีสูตรของเขาว่าเขาจะขอยังไงนะครับถ้าอบจขอตรงเทศบาลนครเทศบาลขอตรงสำนักงบแล้วให้สถ.ทราบนะครับสถ.ก็ให้ความเห็นได้ถ้าจะให้ความเห็นส่วนเทศบาลตำบลเทศบาล อบต.ขอมาผ่านที่สถ.ขณะนี้นะครับแต่จะได้หรือไม่ได้อย่างไรนั้นไม่ได้ทราบจะบอกได้คือ 7,850 แห่งนะครับก็ต้องไปสู้กันนะครับก็อยากให้ได้ผมมีช่องทางอยู่นิดนึงทางรัฐบาลเนี่ยจะให้เครื่องมือไปที่อบจ.นะครับเริ่มแล้วจริงๆเจตนาให้ไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำอาจจะมีแทรกเตอร์อาจจะมีรถสูบรถขุดรถแบ็คโฮนะฮะให้ไปจำนวนหนึ่งกรณีกำลังดำเนินการโครงการถ้าไปที่นั่นท่านก็สามารถจะขอได้แล้วก็ผมคาดว่าน่าจะซื้อเพิ่มอีกผมเรียนนะฮะเพราะเริ่มตอนนี้ผมว่าอันนั้นจะเร็วกว่าเพราะถ้าอยู่ที่อบจ.ท่านจะขอใช้เพื่อช่วยกันเนี่ยมันอยู่ในตัวเมืองด้วยก็น่าจะพอได้ไหนนะครับอ๋อแต่ตรงถ้าไป 7,800 แห่งเราคงยากแล้วอบจ.เล็กๆเนี่ยท่านไม่มีคนขับท่านไม่มีโรงรถที่เราพิจารณาดูแล้วนะฮะแต่อบจ.เนี่ยเขามีความสามารถที่จะจ้างคนขับเลยได้แต่ไม่เป็นไรฮะถ้าดีสุดเนี่ยอบต.เล็กมีด้วยมันดีแล้วเราขยับอบจ.ก่อนแล้วต่อไปถ้ามีผลก็ลงไปให้อบต.เล็กๆเนี่ยแต่ถ้าลองนึกถ้า 7,000 แห่งซื้อคันละแห่งก็ลำบากขอที่เดียวท่านสมาชิกต้องไม่คุยกันเองนะครับขออนุญาตครับผมท่านประธานครับก็ผมก็จะเรียนพยายามจะทำให้อย่างที่ความต้องการแต่จะได้อย่างไรก็ต้องขอผ่าน
ระบบไปว่างั้นเถอะนะครับถ้ามีโอกาสจะสนับสนุนได้ก็จะทำให้ครับผมครับก็เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองอยู่ในขณะนี้นะครับผมจึงได้อนุญาตให้ใช้เวลาเกินเป็นกรณีพิเศษไป6นาทีเศษท่านผู้ถามกระทู้เหลือเวลาอยู่14นาทีถ้าท่านจะฝากอะไรนิดหน่อยได้ก็ฝากตรงๆเลยนิดหน่อยนะครับห้ามเกิน14วินาทีนะครับห้ามเกินนี้นะครับเพราะว่ามันกินเวลาของกระทู้มาเยอะแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่กรุณาตอบคำถามผมเองก็ยังจะขอความกรุณาในเบื้องต้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยการขออนุญาตนั้นทางท้องถิ่นก็คงจะเร่งดำเนินการอย่างที่ท่านว่าแต่ในเรื่องเฉพาะหน้านั้นจำเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนงบเครื่องจัดนะครับในส่วนที่จะช่วยให้การบริหารจัดการขยะณพื้นที่นี้เนี่ยมันสำเร็จไปได้ด้วยดีในเบื้องต้นนะครับไม่ได้เอาเครื่องจักรไปลงในท้องถิ่นขนาดเล็กใดๆทั้งสิ้นเอาเฉพาะจุดที่มีสถานที่ทิ้งขยะเช่นนี้ก็จะแก้ปัญหาได้โดยตรงถ้าหากไปให้ที่อบจ.ต้องไปขออนุญาตไปขออะไรก็จะเสียเวลามากขึ้นไปอีกต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยครับครับครับก็ถือว่าเป็นการจบการถามตอบกระทู้แยกเฉพาะที่212เรื่องการบริหารการจัดขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนของท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนะครับต้องขอกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่กรุณาให้เกียรติห้องกระทู้แยกเฉพาะของพวกเรานะครับขอกราบขอบพระคุณนั้นครับ